ไปกันอีกหม่องนึงค่ะประสบกับปัญหาภัยแล้งคือกันแต่ว่าที่นี่นี่หนักที่สุดเลยที่อำเภอโน่นสูงค่ะสถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะผลทิฝนทิ้งช่วงยาวนานค่ะพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากระทบกับชาวบ้านหลายพื้นที่ค่ะโดยจังหวัดค่ะได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยแล้งรวมทั้งเบิด26อำเภอจาก33อำเภอค่ะซึ่งอำเภอโน่นสูงเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดไปติดตามจากรายงานกับคุณเนตรชนกชัยยะคำค่ะจุดสูบน้ำบ้านนนตะกลางอำเภอโนนสูงแห่งนี้นะคะถือเป็นจุดแรกของอำเภอโนนสูงที่รับน้ำมาจากเขื่อนลำตะคองค่ะเพื่อที่จะส่งน้ำต่อไปยังตำบลต่างๆในพื้นที่อำเภอโนนสูงเพื่อที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคสภาพลำคลองที่บ้านสะพานตำบลลำคอหงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาที่รับน้ำมาจากตำบลโนนปราสาทขณะนี้เหลือน้ำเพียงน้อยนิดไม่สามารถสูบน้ำส่งต่อไปอีก4ตำบลได้ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ร้องขอไปยังจังหวัดให้ช่วยส่งน้ำจากเขื่อนลำตะคองมายังอำเภอโนนสูงหลังจากประสบปัญหาไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคจนได้รับการสนับสนุนส่งน้ำรอบแรก5ล้านลูกบาศก์เมตรแต่กลับพบว่ามาถึงจุดนี้เพียง 20,000 ลูกบาศก์เมตรสูบน้ำได้เพียง1วันก็ไม่สามารถสูบต่อได้ทำให้ต้องร้องขอเป็นรอบที่2สำหรับน้ำอุปโภคบริโภคและก็น้ำใช้สอยนะครับเราดำเนินการผ่านอำเภอผ่านจังหวัดเพื่อให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองเนี่ยช่วยกรุณาผันน้ำมาให้พี่น้องชาวตำบลลำคอหงและยังมีตำบลที่ต่อเนื่องกันไปนี้อีก4ตำบลที่จะรอรับน้ำนี้นะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณเกือบ2เดือนแล้วครับในการทำเรื่องของการผันน้ำมานี้จุดนี้เป็นจุดที่จะแจกจ่ายน้ำให้กับอีก4ตำบลที่อยู่รอใต้จากตำบลลำคอหงลงไปครับย้อนกลับไปอีก10กิโลเมตรที่จุดสูบน้ำบ้านโนนตากลางตำบลเมืองปราสาทอำเภอโนนสูงจุดที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องขณะนี้ชาวบ้านกำลังรอน้ำที่ส่งมาจากเขื่อนลำตะคองรอบ2ซึ่งเมื่อน้ำมาถึงจุดนี้จะสูบน้ำส่งต่อไปตำบลลำคอหงต่อไปปีนี้มันรู้สึกว่าแห้งแล้งไม่มีน้ำใช่ครับแล้วก็ทั้งทัดไปจากบ้านผมนี่ก็ยังรอใช่อยู่ไม่มีน้ำเลยครับเดี๋ยวก็หงเมืองทีนี่ครับไม่มีน้ำผมอยากให้ท่านเปิดทางอ่างทางเหนือมาให้หลายๆวันหน่อยครับปล่อยน้ำครับเพราะว่าทางบ้านผมอดแรงเหลือเกินครับสำหรับโครงการช่วยเหลือของทางภาครัฐนั้นก็ได้หลายภาคส่วนโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยการนำของท่านนะครับก็เอาหน่วยงานของปภ.นะครับไม่ว่าจะเป็นเบกโคไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำครับมาช่วยเหลือ2-3จุดด้วยกันนะครับอำเภอโนนสูงประกอบด้วย9ตำบล197หมู่บ้าน13ชุมชนประสบภัยแล้ง109หมู่บ้าน13ชุมชนปีนี้มีฝนตกในพื้นที่น้อยที่สุดในรอบ40ปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2562มีปริมาณฝนเฉลี่ยเพียง 53.53 มิลลิเมตรเท่านั้นทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 200,000 ไร่ได้รับเงินชดเชยกว่า300ล้านบาทเป็นอำเภอที่ได้รับเงินชดเชยมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเร่งหาแนวทางช่วยเหลือโดยสั่งการผันน้ำจากเขื่อนลำตะคองผ่าน5อำเภอระยะทางกว่า100กิโลเมตรเพื่อมาช่วยเติมระบบประปาหมู่บ้านในอำเภอโนนสูงให้มีน้ำอุปโภคบริโภคของพืชผลผลิตทางการเกษตรนะครับของอำเภอโนนสูงเนี่ยประกาศภัยแล้งครบทั้ง195หมู่บ้าน13ชุมชนนะพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 200,000 กว่าไร่ซึ่ง 200,000 กว่าไร่นี้ก็จะได้รับเงินชดเชยรวมแล้วประมาณ3ล้าน300ล้าน300ล้านก็เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหามากที่สุดดูมา
นอกจากการผันน้ำจากเขื่อนลำตะคองมาเติมน้ำประปาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอโนนสูงแล้วทางอำเภอยังได้สำรวจหาจุดเจาะน้ำบาดาลแต่กลับพบปัญหาน้ำเค็มไม่สามารถนำน้ำไปผลิตน้ำประปาได้จึงต้องมีการแจกจ่ายน้ำในบางพื้นที่พร้อมกับสร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์ภัยแล้งและขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้ผ่านพ้นภัยแล้งไปด้วยกันค่ะภัยแล้งนะคะก็ถือเป็นปัญหาใหญ่ของชาวบ้านที่อำเภอโนนสูงนะคะซึ่งขณะนี้ทางการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะพยายามที่จะหาแนวทางช่วยเหลือให้เกษตรกรมีน้ำกินน้ำใช้เป็นหลักค่ะค่ะขอขอบคุณรายงานจากคุณเนตรชนกชัยยาคำค่ะก็เป็นปัญหาน้ำบ่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแต่ว่าเพิ่นก็แก้ปัญหาโดยการสูบน้ำจากเขื่อนลำตะคองมาผันน้ำมาเนาะค่ะให้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคประชาชนก็ต้องประหยัดน้ำกันน้ำใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะว่าสีแรงไปจนหอด3หอด4เดือนเลยค่ะแม่นะครับก็เรียกว่าทุกหน่วยงานนะครับพากันที่จะต้องซอยเหลือนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับแต่ว่าทุกภาคส่วนนี่ก็ต้องซอยกันประหยัดน้ำเพื่อกันนะครับถือว่าในหลายๆส่วนที่ได้ซอยเหลือกันนะครับ